รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูลาเต้มาฝากครับแต่ว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบลาเต้ปกติเนี่ยก็จะเป็นกาแฟกับนมใช่ไหมฮะวันนี้นะครับผมใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดนึงครับนั่นก็คือเป็นเมนูอัลมอนด์ลาเต้ครับเราจะใช้นมอัลมอนด์แทนนมสดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของกาแฟกันก่อนกาแฟวันนี้เราไม่ใช่เสิร์ฟเป็นช็อตลงไปในแก้วเราจะมาทำเป็นเอสเปรสโซ่ที่เป็นน้ำแข็งนะครับเราก็จะมีกาแฟนะครับชงแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปในพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เลยครับซึ่งพิมพ์น้ำแข็งของเรานะฮะเป็นแบบทรงกลมดังนั้นเนี่ยปิดฝาแล้วก็นำเข้าช่องแข็งนะครับรอจนตัวน้ำแข็งของเราแข็งตัวดีจากนั้นก็มาทำเป็นเมนูอัลมอนด์ลาเต้ได้แล้วล่ะครับระหว่างที่รอตัวน้ำแข็งกาแฟนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของโฟมนมกันนมอัลมอนด์นะครับถ้าตีนมอัลมอนด์อย่างเดียวอาจจะไม่ขึ้นฟูนะครับเราเลยต้องใช้ตัววิปปิ้งครีมเข้าไปช่วยด้วยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับผสม2อย่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวเครื่องตีแบบนี้เลยเอาละครับลักษณะที่ได้นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับพอได้โฟมนมแบบนี้แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟเมนูอัลมอนด์ลาเต้แล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมขออวดนิดนึงครับนี่เลยนะฮะน้ำแข็งกาแฟของเรามีแก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำแข็งกาแฟของเราลงไปจากนั้นนะครับนี่เลยนะครับนมอัลมอนด์ที่เราตีไว้กับวิปปิ้งครีมนะครับคนเขาเบาๆนิดนึงตกแต่งเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมด้วยน้ำแข็งกาแฟที่เราทำนี่แหละครับเดี๋ยวตัวน้ำแข็งละลายก็จะอร่อยขึ้นมาอีกนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูอัลมอนด์ลาเต้นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนั่นก็คือเมนูเต้าหวยชูการ์ฟรีครับเมื่อครู่คุณผู้ชมก็อัลมอนด์ลาเต้วันนี้คุณผู้ชมก็ยังคงต้องเป็นอัลมอนด์นะเพราะว่าเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมรับประทานเต้าหวยชูการ์ฟรีครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปสลัดมาฝากกันค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำผักโขมคนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นกรองส่วนผสมที่ได้นำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้เป็นแผ่นบางรอจนสุกดีแล้วนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนหมดแป้งวางแป้งเคร
ครปลงบนภาชนะทาด้วยครีมสลัดบางๆเรียงผักกาดแก้วผักคอสมะเขือเทศหอมใหญ่และปูอัดหั่นเป็นชิ้นม้วนเครปเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเครปเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับครีมสลัดแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเครปสลัดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ